สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดดนะครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจทำไมแต่งตัวหล่อวันนี้มีสาวมาเยอะสวัสดีค่ะยังไม่ได้แนะนำนี่ไปไหนวะไอ้ฮานี่ผมมาหาเพื่อนผมนะครับไมกี้นะครับเดอะวอยสวัสดีครับสวัสดีครับมึงจะสวัสดีทำไมรายการกูมันอินดี้ไม่ต้องกูลืมไปเป็นไงวะสบายดีมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยังทีละคนทีละคนน้องพลอยแม่งดีดอยู่รอแป๊บนะครับใจเย็นน้องพลอยมองนี่ไมกี้นี่เป็นเพื่อนผม20ปีแล้วเป็นลูกครึ่งอเมริกันพิทบูลนะครับเฮ้ยนั่นหมาอเมริกันไทยครับอเมริกันไทยอันนี้แล้วก็น้องพลอยนี่ลูกครึ่งอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยตอบได้ละนางฟ้าอะไรนะนางฟ้านางฟ้าหรือนางตันนีวะได้นะกล้วยตานีแล้วนี่ก็มีชื่ออะไรคะชิปปุ้ยค่ะอะไรนะปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยนุ่มนิ่มค่ะนุ่มนิ่มสามคนนี้เขาเป็นแฟนคลับของไมกี้นะครับเป็นไอ้เป็นน้องเป็นน้องเขาเป็นน้องไม่ใช่เป็นน้องแฟนคลับอะไรนี่เป็นอะไรมิวสิกอ๋อนั่นเองมิวสิกของเพลงซิงเกิลใหม่ของไมกี้นะครับครับผมชื่ออะไรชื่อเพลงอะไร Guilty ครับผม Guilty นะครับแล้วสองคนนี้เป็นใครอันนี้เป็นน้องสาวเลยน้องสาวแท้ๆน้องสาวกูไม่เชื่อผิวแม่งคนละสีมากเลยน้องนิ่มนี่เป็นน้องเป็นน้องน้องจริงเป็นน้องไงแล้วคนนี้ใครไม่รู้จักเป็นญาติเป็นเพื่อนน้องนิ่มอ๋อเป็นเพื่อนมาเขาชวนมาก็มาค่ะคือมาเผือกมาเผือกแค่มาเผือกวันนี้ผมมีเมนูแนะนำนะครับที่ร้านส้มตำทองหล่อนะครับนี่ผมมีกุ้งแม่น้ำมากุ้งแม่น้ำกุ้งใหญ่กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่มากอีกตัวนี้นี่คืออิ่มไป10วันแล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มวาซาบมาเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มวาซาบต้องเป็นกะละมังนะนี่เป็นตำถาดนะครับอร่อยมากแดกแล้วก็แดกเลยค่ะแดกได้เลยใครกินกุ้งน้องพลอยก็แดกกุ้งค่ะกินๆที่ใหญ่มากแกะพลอยแกะพลอยแกะตังหัวกุ้งอ่ะชอบกินมันเลยแกะเลยค่ะแกะเลยเขามีดเลยค่ะเขามีดแกะเลยก็คือตัวนี้ก็นะคะ700กว่าบาทนะฮะก็โอเควันนี้เราจะมาแดกส้มตำกันนะครับก็นิยามใครเคยได้ยินนิยามบ้างว่าฝรั่งลาวไอ้นี่นี่เองไมกี้นี่แหละฝรั่งลาวของแท้ไม่โดนหนูนะหนูบอกเลยนะเป็นฝรั่งด้วยเหรอฝรั่งหน้าเหมือนเหรอเหมือนไหมให้ก็ดูก่อนหน้าเหมือนฝรั่งมันก็เป็นมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยน้องชัญญาครับชัญญาธรรมดาเออชัญญาธรรมดาใครวะชัญญาธรรมดากูไม่รู้จักแล้วนี่อะไรเหมือนใครน้องนี่เหมือนใครเหมือนค่ะเหมือนนุ่มนิ่มอะค่ะน้องนิ่มนี่เขาถ่ายนิตยสารอโลร์สาวอโลร์ด้วยเหรออ้าวแน่นอนนี่ปุ๊บต้องเอารัวๆเลยถ่ายอโลร์ต้องนมใหญ่นะเอ้าจริงป่ะขอดูหน่อยจะให้แกให้ดูปิดเลยมีของให้น้องพลอยรีบหลบเลยไม่มีของที่ท่าให้หนูหลบบ้างเออไม่มีของที่ท่าใช่ไหมน้องพลอยเขาพุงนำนมมาแล้วอ่ะดีตลอดดีตลอดสายฮาค่ะสายฮาที่สายเขียวป่ะคะสายเขียวสายดูดแหมไม่เอาเราไม่พูดวันนี้เราจะกินเมนูส้มตำนะครับที่ร้านอะไรวะตำทองหล่อตำทองหล่ออยู่ที่ตึกแล้วนะคนของกินมีอยู่สองอย่างอยู่ที่ตึกแล้วนะอยู่ที่ตึก The Taste ทองหล่อซอย 11ขึ้นมาชั้น2ครับผมมันต้องไฮโซใช่ไหมใช่ต้องตำไฮโซอ่ะต้องแบบเป็นฟิวชั่นนิดๆไฮโซนิดๆปกติใครมาไม่ถูกโทรถามพอได้นะคะบอกเฟซเลยค่ะบอกเฟซเลยไม่ได้อ่อยนะสาบานอะไรนะพูดอะไรนะไม่ได้อ่อยนะสาบานนี่กะเอาแฟนคลับออกไปเต็มที่เลยใช่ไหมโอ้ยหนูหลบให้ก็ได้เอ้ยไม่ต้องหลบหรอกค่ะไม่ทันแล้วมาแล้วครับเมนูแรกที่สั่งเอากุ้งไปเก็บก่อนเลยไหมครับกุ้งไปเก็บก่อนกุ้งแม่งใหญ่มากนี่คือลาบหมูอันนี้จานเล็กจังเลยอ่ะน้องขอเมนูหน่อยสิทำไมให้จานเล็กจังเลยจะรอแดกกันไหมเนี่ยข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวดำไหมข้าวเหนียวดำนี่ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำตำถาดข้าวเหนียวดำไม่ใช่ถั่วดำใช่ไหมคะไม่ชอบนี่เป็นตำกุ้งแม่น้ำใช่ไหมจ้ะอันนี้ตำกุ้งแม่น้ำก็จะเป็นตำถาดกุ้งแม่น้ำนะครับมีมันกุ้งแล้วก็มีเส้นผมบางภูเขาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเส้นของใบตองแล้วก็มีไข่เค็มนะครับมีไข่เค็มมีหมูยอมีแหนม
มีแคบหมาแคบหมูข้าวเหนียวแล้วก็อะไรวะเนี่ยเขาเรียกอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าแหนมไส้อั่วแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยแหนมใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยที่โครงแหนมไงที่โครงแหนมแหนมคือโครงหมูแหนมติดโครงหมูใช่ป่ะติดโครงหมูเลยหิวอ่ะเอาแบบนี้นะรอจะรออะไรคะหอยกุ้งอยากกินกุ้งอ่ะมาเอาไปเอาของกินไปเลยเอาเลยค่ะทำเลยขอไม่ควยนะครับผมให้แดกเลยค่ะแดกเลยได้ครับผมเดี๋ยวให้น้องแดกได้ครับผมเดี๋ยวให้น้องแดกครับผมเดี๋ยวให้น้องเริ่มน้ำปลากูแทบคุดแล้วมีไก่ย่างเลยครับไก่ย่างไก่ย่างกะทิไก่ย่างกะทิมีของไม่รู้อะไรเลยตัวเดี๋ยวมีไก่ย่างกะทิเราจะดูเป็นไงไม่ดูราคาก่อนระหว่างนี้ทานได้เลยนะครับไม่ให้บอกได้เลยตำผัดกุ้งแม่น้ำเนี่ยราคา795นั่นผมสั่งตำกุ้งจอหมูยออีก200กว่าไก่นั่นก็ตัวละ375บาทนะครับสแนปสแนปร้านก็ร้อยกว่าบาทตัวอะไรคะอร่อยไหมแซ่บแซ่บอ๋อมาเป็นหม้อเปิดที่เดี๋ยวนี่ก็ถ่ายเลยอ่ะเป็นมารยาทถ่ายรูปเพื่อนเป็นมารยาทแล้วฮะต้องรอให้ถ่ายรูปก่อนไม่ห้ามแดกฮะแดกไม่ได้คนในนั้นสวยจังเลยอะค่ะอะไรคนไหนคนนี้ว่าเสื้อเขียวใช่ไหมเสื้อเขียวนี่เขียวสองนะทีนี้พอจะเขียวใบตองเหรอเขียวใบตองทำไมเรียกไก่ย่างกะทิเขาไม่รู้อ่ะว่าน้องมันก็ไม่ได้เป็นแบบเอาลองดูลองแดกค่ะลองแดกได้เลยค่ะเฮ้ยเขาฝันมะละกอเป็นแบบแปลกๆว่ะนี่มะละกอฮะสไลด์เหมือนสไลด์เขาสไลด์เหมือนไม่ได้กรอบเส้นก๋วยจั๊บอ่ะหรอนะช่วยได้ค่ะนักเต้นเขาเป็นคนลูกครึ่งเที่ยวได้กันได้ไหมพิสารหน่อยหน่อยเขาของกาลสินเขาของกาลสินฝรั่งลาวอ่ะของแท้ด้วยผมฝรั่งกลางข้าวเหนียวเหนียวดำแต่เข้าไปให้ดำเข้าไปผมไม่ชอบไก่ย่างลาบหมูสู้ปลาแก้วไม่ได้ปลาแก้วเหรอจบเลยข้าวกินแล้วก็ใช้ได้นะเปรี้ยวดีค่ะรับใช้ได้รับใช้ได้ของนี่อันนี้หมูไก่ไปแล้วค่ะไก่ไปแล้วไก่ลงนู้นเลยพี่ไม่กินหรอกไก่นี่ไม่อยากข้าวเหนียวเขาราดน้ำจิ้มสีฟูดมาให้ด้วยเว้ยแต่เขาไม่ใส่วาซับให้เขาไม่รู้ว่าวาซับเราต้องมาเองหอมมากต้องแซ่บเนื้อย่างไอ้แดกเนื้อย่างน้องพลอยชัวน้องพลอยครับผมน้องพลอยกินเนื้อพลอยกินเนื้อไม่ให้กินอย่างเดียวด้วยนะแดกด้วยน้ำดูดต่างหากอะไรนะว่าปิ้นตัวทัวร์ปิ้นเนี่ยดีดดีดเอาไป
แหกนิดแหกนิดตอนนี้พลอยกำลังทำการแหกหัวกุ้งอยู่ค่ะกินหัวกุ้งโชว์ดิพลอยอะแดกโชว์หน่อยไม่ต้องเมื่อกี้เนี่ยแบบเมื่อกี้เออดูเลยนั่นแหละต้องเรียนก่อนนะคะนั่นแหละค่ะเปลือกมันเป็นอร่อยไหมอร่อยมากโอ้หน้าเอกหน้าเอกดูสิผมเซ็กซี่ขนาดนั้นครับแม่น้ำจิ้มมันหรอมีน้ำจิ้มไหมอ่ะน้ำจิ้มปลาซาบเหรอพี่เขาบอกเขาไม่หนูแดกอ่ะกูเสียวไปยันข้างล่างเลยเนี่ยขากูจะเป็นน้ำมันพึกเนี่ยเดี๋ยวคราวนี้จะกินแล้วเดี๋ยวจะลาดน้ำจิ้มก่อนตอนนี้นะคะเราก็เอาน้ำจิ้มมาบ้านมองนี่นี่นะคะขอซีกนึงก่อนนะคะน้ำปลากินโชว์ก่อนเต็ม look at this ใช่ค่ะมันมากโอ้โหต้องอายค่ะไม่ทันแล้วอร่อยอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพอละมั้งเกรงไปหมดแล้วเกรงเหรอของคนที่ไม่พูดเลยพูดไหนจริงๆอ่ะแม่บอกว่ากินขอโทษนะหนูกินผิดไม่กินคือมันต้องแหกก่อนไงแหกหนูก็ไปโดนไอ้นี่มันทิ่มปากไปหลายทีแล้วอีกรอบเมื่อกี้เราดูดมันไปแล้วใช่ไหมเราก็จะเหลืออันนี้ฝั่งนี้แล้วใช่ไหมเอาน้ำจิ้มไหมตุ่มเข้าไปเลยเฮ้ยเกรงใจช้อนกลางกลางตรงไหนเราจะไม่พูดเป็นไหมหมดทุกเม็ดอ่ะเป็นมากต้องทำแตกค่ะไม่เหมือนที่อื่นเส้นนะคะเป็นเส้นอีกเส้นหมูเลยจับอ่ะเส้นเหมือนเส้นบะหมี่เส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผมชอบไอ้นี่ว่ะหมูแดดเดียวอร่อยค่ะมาแล้วจำตำแล้วตำจิ้งจกไม่ใช่ใช่เหรอตำอะไรกุ้งนะตำกุ้งจอมตำกุ้งกำปลาฮะกุ้งจอมกุ้งจอมสีสันแน่นอนโดนแน่นอนเส้นไม่เหมือนที่อื่นเลยเป็นเส้นเหมือนเส้นสไลด์ที่ผมชอบหมูหมูแต่เดียวมากเลยอร่อยนอกนั้นนอกนั้นก็เฉยเฉยโดนไหมกุ้งต่ำหรือปลากุ้งดีกว่าปลาแบบกุ้งอ่ะปลากุ้งกุ้งหมักจริงเหรอปลากุ้งส่วนมากจะเห็นแต่แบบเป็นปลาเนี่ยเป็นอะไรน้องอรัวกินไม่ได้เหรอน้องอรัวน้องอรัวอรัวต้องนมใหญ่นะครับถ้านมไม่ใหญ่ถ่ายรวมไม่ได้เรื่องจริงใช่ไหมอ๋อผู้จริงมากเป็นผู้จริงมากไม่แน่ใจอะค่ะแต่ว่าถ้าพี่เห็นก็ใหญ่ใหญ่นั้นแหละอ๋อเห็นไหมล่ะถ้าหนูใหญ่นะอันรวมมันแบบว่าน่ารักน่ารักอันนี้พ่อลูกค่ะพ่อลูกอ่ะพี่ขอจับหน่อยได้ไหมอันนี้พ่อแม่ล่ะพี่สูตรพี่สูตรขอจับหน่อยได้ไหมพ่อแม่อะไรครับคนดูไม่เป็นไรเดี๋ยวจับให้อันนี้พ่อลูกพี่ว่าอันนั้นพ่อลูกฮะเป็นรายการอาหารที่สิบใครใครบอกเป็นรายการอาหารนี่ไม่ใช่รายการอาหารไม่รู้อ่ะมาแดกแล้วก็ถ่ายนี่ไม่ใช่รายการนะครับมันเนื้ออ่ะที่ไมคี้หรือของแต่ข้าวเหนียวไปดิข้าวเหนียวดำเนื้อแน่หนูลอยนะอร่อยค่ะหนูลอยหนูตัวลอยเรียกหนูตัวลอยหนูตัวลอยใช่ทำไมคือตัวลอยเลยเพราะมันยอมันยอไงหนูตัวลอยแค่แล้วหนูย่อหรือเปล่าหนูย่อย่อหนูย่อหนูย่อภาษาย่อคล้ายกันไหมมันย่อๆเหมือนกันใช่ไหมสายย่ออะไรเหรอหนูสายยีคุยไปให้เขาคุยไปผมก็สอนผมได้ทำเดียวเดี๋ยวไม่ทำอุ้ยตาเริ่มแหกตาสำหรับแฟนคลับของหม่องหม่องเสกนะครับ
รอเจอกันแน่ๆที่อุดรนะครับเดี๋ยววันเดียวเล่นคอนเสิร์ตเดี๋ยวเลี้ยวขึ้นไปบอกวันที่7เจอกันแน่นอนไปอุดรเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนอุดรเล่นที่ร้าน9 inch classic ครับผมร้านคลาสสิกคือร้านของนิกกี้ครับผม9นิ้ว9นิ้วครับ9นิ้ว AV เจอกันแน่นอนของผม10นิ้วเดี๋ยวนิกกี้ต้องเจอผมแน่นอนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาผม10นิ้วไม่กินกูดักแล้วหรอวะลืมแล้วอ๋ออันนี้จะได้ขับหวานอันนี้เป็นต้มตุ๋นมันไม่มีเครื่องตักอันมือฮะเล่นกินอะไรกำลังแคปรายงานความประพฤติอยู่ใช่ไหมรายงานผู้ปกครองเวลาเล่นเวทมันยากตรงนี้ครับผมมันชอบกินหนังไก่มากต้องดึงมาไม่กินหรอไม่กินมาเอามานี่เลยหนังไก่จะกินกินไม่ได้ชอบมากมันอ้วนเลยมันอ้วนเนี่ยเนี่ยหุ่นดูหุ่นน้องพลอยอะใครเป็นหุ่นนะมือบังแน่ดูหุ่นแน่ชิวๆนะเดี๋ยวคลอดเลยเดี๋ยวคลอดเอวคอดแต่ว่าเลยเอวไปมีอะไรคอดอีกอันนึงอ้วนเลยเอวคอดอ้วนเลยคอดรสชาติไทยได้นะครับนี่อร่อยอย่างคนแบบเขาหล่อลองไหมเนี่ยฮะอันนี้คืออะไรคะตื่นมาต้องเคลียร์งานเคลียร์งานเคลียร์ที่บ้านดิเคลียร์เคลียร์ที่อะไรนี่นี่ไปไหนนี่ไปไหนพักเหนียวเลยปวดคอชื่อร้านดูมะเราชื่ออะไรกุ้งคุยค่ะกุ้งคุยทำอะไรอยู่พิตตี้ค่ะพิตตี้เหรอยืนพวกสินค้าพวกแบบเนื้อรถอะไรอย่างเงี้ยมีคนจ้างไหมเหรอเตี้ยขนาดนี้อ้าวพี่มันไม่ใช้ความเตี้ยนะคะอ๋อเหรอใช้อะไรฮะใช้ความอะไรอ่ะสะพึงความแหลมสูงความแหลมมั้งพี่ของหนูเนี่ยพี่ว่าไม่ใช่ตอแล้วสูงแน่นอนตอเดียวเหรอตอเดียวเกี่ยวขอในใจขอในใจคือขาดอย่างเดียวค่ะขาดความสูงเออคือขาดความสวยสูงสูงสูงและสวยใช่ไหมสวยเท่าไหร่แค่นี้ตาพอได้อยู่เพราะว่าไปวาดได้ไปวัดก็หมาไม่หอยพักไม่ได้กัดเฮ้ยไม่ได้ไม่เห็นหมาไม่ได้กัดผมไม่เห็นอะไรนะเราบอลไปอีกรอบนึงไม่ได้นะไม่เอาพลาดไปแล้วแหนมชิมกันต้องชิมแซ่บตื่นเลยนี่คืออะไรนะครับเต็มเต็มอร่อยค่ะอร่อยชอบอันนี้ปกติชอบกินต้มข้าวอยู่แล้วแล้วเขาใส่เป็นแบบพริกคั่วใช่ไหมคะพี่คั่วใส่ลงไปด้วยหนังด้วยหนึ่งเอาด้วยหนึ่งเอาหม้อหนึ่งนะคะพี่หม้อหนึ่งก็ได้เลยฮะทำไมดูเงียบไปเลยไม่อยู่เพราะไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้ทำไมดูเงียบไปเลยคืออะไรครับแดกดูละใหญ่เลยอ๋อแดกไม่เลิกเลยคือน้องก็แบบคุยเรื่องงานมิวสิกไว้เขาบอกถ้าไม่ห่วงมิวสิกนะบอกหนูกินก่อนคืองานกูไม่สนเมื่อกี้ถามใส่พริกคั่วลงไปเมื่อกี้ถามเพราะว่าน้องพลอยเนี่ยทำอาชีพอะไรเขาบอกว่าอาชีพอิสระจนไม่มีอะไรทำอ่ะอิสระเลยนะโอ้ยพี่เผาน้องอ่ะพี่เผาความจริงบ้าอืมลองแบบเขากินต้องสวยอ่ะThank you.
ทีแรกเรานัดกันที่ร้านพกไม้ไทยลาวพกไม้ไทยลาวเพราะว่านักกีฬาชอบอีสานคักๆใช่ไหมแมนแต่คราวนี้เปลี่ยนร้านเพราะว่ามันอยู่ในเมืองแล้วก็น้องๆเขาเดินทางมาสะดวกคนสวยต้องอย่างนี้แหละมันต้องไม่ง่ายอ่ะมันต้องอะไรยากนิดนึงใช่ไหมต้องดูแบบเฮ้ยต้องดูง่ายอ่ะสำหรับเขาดูลำบากเขาไม่สนหรอกนี่ทานเผ็ดไม่ได้ด้วยใครทานเผ็ดไม่ได้นี่ทานเผ็ดไม่ได้ทานไม่ได้แดกเผ็ดไม่ได้แดกเผ็ดไม่เป็นพอแดกเผ็ดไม่เป็นน้องนี่เป็นสาวเหนือเชียงรายแม่สอนเลยแม่สอนตากดิตากจนแห้งเลยเหรอของพี่นี่แม่งนะแช่จนเปื่อยอ่ะต้องดองไว้ไม่มีใครเอาผมก็หม่อมเสกรู้จักมา20ปีแล้วนิ่มรู้จักกัน5ปีเจอนิ่มตอนปี2011เลือกคบกันตอนนี้เลยไหมโหพอดังแล้วก็เลือกคบแล้วนี่พยังหมูหรอหมายถึงว่าเดี๋ยวพอพี่เขาดังนี่ก็เลิกคบแล้วค่ะเขาดังแล้วเลิกคบแล้วไม่ได้เลยรู้จักมากี้อะไรอ่ะรู้จักทำไมผมทำงานอยู่เชียงใหม่แล้วก็เนี่ยเขาร้องเพลงมาตลอดเลยชีวิตเขานี่แม่งทำเหี้ยอย่างอื่นไม่เป็นเลยร้องเพลงอย่างเดียวจริงทำอย่างอื่นไม่เป็นเลยร้องเพลงไปอย่างเดียวเพราะว่าเขารักของเขาอ่ะแล้วก็เนี่ยดูซิกแพคเลยแม่งมีไงก็มีอย่างนั้นอ่ะซิกแพคพ่ออยู่บนนั้นนี่มันโอ๊ยไหนเดี๋ยวกูไม่รู้เดี๋ยวกูเนี่ยข้างล่างเนี่ยดูซิกแพคมันง้างดูนมมันจะมาให้ดูว่ามันมีกล้ามเว้ยนี่มีกล้ามพี่เขาคิดอะไรกับนมหรือเปล่าใช่พี่ชอบนมใหญ่ชอบก็เนี่ยเขาเป็นนักร้องมาตลอดแล้วก็ดูแลตัวเองดีมาก20ปีที่แล้วผมรู้จักเขาก็มีแบบเนี้ยมีกล้ามมีอะไรอย่างนี้นะ20ปีหลังจากนั้นเขาก็ยังมีอยู่ซึ่งต่างจากผมมากเลยตะกอนคุณผอมวันนี้ฮะผอมกว่าผอมกว่านะอันนี้ผมก็เพิ่มไปเพิ่มเฮ้ยทำงานที่เชียงใหม่ด้วยกันผอมวันนี้สูงผอมหอมรอรวยมีใครเยอะเดี๋ยวนี้อ้วนเตี้ยดำเหม็นขี้เหร่จนทำไมมันกลับกันอย่างนี้มันกลับกันนะขาดดำอย่างเดียวน้องวอยตะกอนเป็นไงอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่16ค่ะเท่าไหร่นะ16ค่ะ20ค่ะ20เดือนหน้า21เหรอจริงเหรออายุ20เป็นเหรอหน้าหนูไปแล้วเนาะหน้าแก่มากเลยอ่ะผู้หญิงต้องรีบเล่นก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่จะไม่ผู้หญิงเกิน20มันแก่หมดอยู่แล้วหนูไม่ต้องน้อยนี่เลยแก่ครบแก่ครบหลายคนเลยนะนี่เกินกันแล้วเหรอโอ๊ยนี่คิ้วเดี๋ยวนี่คุณปุ้ยคิ้วหรืออีโต้คะคุณนึกว่าชินจังมาที่ไม่คิ้วแบบพอดีอยากสวยพี่นี่สวยแล้วใช่ไหมมั่นแล้วไม่ได้ส่งหมุนสายหมุนก็จะไม่ใช่ไม่ได้มองกระจกไงรีบออกมาเลยรีบออกมาเลยที่บ้านพี่ไม่มีกระจกเดี๋ยวรู้ตัวเองไงพายมีการส่งกระจกอะไรบ้างตอนนี้นี่คือที่บ้านนี่คือทุบกระจกอะไรที่เป็นกระจกแตกหมดเลยเลยหน้ากับกระจกผมเดียวแม่พี่ผมจะเด็กพี่น่ารักตั้งแต่นั้นมาที่ทุกกระจกที่บ้านออกมาเลยมั่นใจในตัวเองดีกว่าแน่นอนเฮ้ยไม่มีใครกินเลยอ่ะอันเนี้ยร้อนแล้วไม่มีอะไรอ่ะกุ้งจับคงไม่ใช่ที่ทางเนี้ยคงไม่ใช่ทางเราชอบปลาแดกแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันกุ้งจับมันไม่ใช่ปลาแดกมันไม่ใช่ปลาแดกแต่มันคล้ายๆมันใช้กุ้งทำอะไรเงี้ยมันจะหอมคนละอย่างมันหอมคนละอย่างที่ไม่ทางนี้อ่ะพี่จะไม่รู้จิ้มอันนี้อร่อยมากข้าวหน้าค่ะอร่อยไม่ได้หมูแบบเดียวเท่านั้นเลยที่นี่เนี่ยค่ะมันเป็นกุ้งอย่างเงี้ยกุ้งจอมมันเป็นกุ้งเหมือนกุ้งแห้งเนี้ยใช่ค่ะอะไรคะตำขนมจีนมันค่ะเดินหน้ามาเกิดเหรอใช่เฮ้ยวันนี้เท่าไหร่11ครับ15แล้วไม้ทำไมได้ไงนึกว่า11ไม่ได้ครับ
ือติ่งหมูอะไรอร่อยไหมได้อยู่ได้แต่เดี๋ยวให้แบบไม่ถ้าได้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าไม่อร่อยจบถ้าอร่อยเนี่ยมันต้องกินแล้วปุ๊บอร่อยว่ะต้องรู้สึกแบบนั้นถ้ามันอย่างนั้นต้องจ้ากับลาบใช่ไหมผมงงว่าไก่กะทิที่เขาบอกมันกะทิตรงไหนวะผมไม่เห็นกะทิเลยผมไม่ได้กลิ่นของกะทิหรือว่าไม่ได้กลิ่นรสชาติตอนที่ว่าเขาบอกคุณจะมาลองชิมก่อนเอาสิเอาสิเอานี่ไงนี่ไงไปทำหม้อเลยค่ะอ๋อให้น้ำไปกินเยอะไปอะไรแม่งหมดแล้วให้น้ำไปกินโชว์แบบนางแบบมันหกหรือเปล่ามันเหลือหกอะไรวะเป็นนางแบบก็กินโชว์กินต้มแซ่บโชว์สวยงามสดค่ะสดแรงขอดังๆได้ไหมนี่พี่ฟินมากเลยลูกเขาดึงดังมันตัดผิดจังหวะแล้วหนูสำลักอ่ะไม่เป็นไรเอาแบบโอ้โหไม่ได้ยินเสียงอ่ะเร็วเอาหน่อยดิหนูทำไม่น่าสดหน่อยนี่สดหน่อยเชื่อพี่ทำไม่เป็นเลยเอาน้ำพี่ขอไปทะเลาะกับแฟนสุดท้ายแล้วน้องน้องสองคนนี้เขาไปส่งแฟกแล้วนะครับประเด็นแตกส่งแฟกแล้วส่งแฟกแล้วเร็วชิบหายเลยแม่เขาเห็นเวลาเขากินแล้วเขาทำหน้าอร่อยอ่ะทำไมต้องทำหน้าอร่อยจริงจริงมันก็อร่อยอยู่แล้วมันต้องออกหน้าเฮ้ยมันออกด้วยความรู้สึกมันไม่ได้ออกเพราะเราเฟกนะแต่ตัวหนูอร่อยทุกอย่างอะอะไรนะหน้าหนูแบบรู้ไม่อร่อยแต่ว่ามันอร่อยทุกอย่างแล้วหนูจะเงียบเพราะอะไรกลัวคนอื่นรู้ว่าอร่อยกลัวคนอื่นรู้ว่าอร่อยแล้วเขาจะแย่งเราแดกใช่ไหมเฮ้ยหรือไงจะพูดเลยอ่ะไอ้ของอร่อยบางทีมันออกหน้าจริงมันออกโดยที่เราไม่รู้ตัวนะบอกให้นี่วันหลังน้องพลอยต้องมากินวาซาบอกพี่รู้จักวาซาบน้องยังไม่อยู่คนเขารู้จักเกือบ10ล้านคนในประเทศไทยเขารู้จักแต่หนูไม่รู้คนประเทศรู้จักวาซาบใช่ไหมที่หนูไม่รู้จักโชคร้ายดิโชคร้ายเฮียโชคดีดิพักจานลอยข้างหน้าอยู่ได้น้องพลอยต้องกินวาซาบเพื่อจะรู้ว่าหน้ามันจะนิ่งไหมกูอยากจะรู้มันจะนิ่งไงกูอยากรู้ไหมกูอยากจะรู้ถ้ากินวาซามันจะนิ่งไหมวาซาบิวาซาบิคือเรียกว่าวาซาวาซาต้องขึ้นไปพูดว่าจะทำอะไรวาซาบิทรมานใจมันเป็นสูตรของหม่อมถนัดแดกหลายคนกินหลายคนกินเขาบอกอร่อยเคยกินยังหลังจากนั้นหายใจไม่ออกเฮ้ยมันคนละแบบมันไม่ได้เป็นวาซาบิรสชาติวาซาบิล้วนอ่ะนะวันหลังทำไม่แดกวันหลังเชิญมาใหม่แดกคนนี้ก่อนแดกคนนี้ก่อนโอเคนี่ไงไปอุดรกับพี่แม็กกี้ไหมน้องก็รอถ่ายมิวสิกเลยไม่ได้คอนโทรลนะหนูเพิ่งกลับจากอุดรมาจริงๆทำไมอ่ะไปงานแต่งงานของเพื่อนน้าอ๋อนึกว่าแต่งเองไปคอนเสิร์ตไปไม่ได้คนหวานเนาะได้ผมไม่แต่มาไปดีกว่ากูเมื่อยละก็นี่มึงเมื่อยเออมึงเมื่อยเดี๋ยวจะกินนะฮะถือกล้องมา28นาทีไป30นาทีแล้วชาวอุดรนะครับอย่าลืมนะครับวันที่8เมษายนนะครับเจอกันแน่นอนครับผมเจอกับผมนะครับที่ร้าน9นิ้ว AV ครับผมแล้วก็เจอกับหม่อมถนัดแดกนะครับเราจะไปแดกกันใครที่เป็นแฟนคลับของหม่อมช่วยพาไปแดกทีนึงมาเจอแนะนำหน่อยร้านไหนหน้าแดกมากที่อุดรต้องเด็ดนะนี่แหละไม่เด็ดกูด่าก็ต้องโพสต์ไปเดี๋ยวก็อินบ็อกซ์มาบอกเหมือนโพสต์มาบอกว่าร้านไอ้บอกในกลุ่มเลยคุยกันสองคนได้นะโอเคโอเคน้องพลอยน้องพลอยอยากพูดอะไรไหมไม่ต้องพูดหรอกอยากเยอะมากไม่มีต้องพูดหรอกพูดเยอะพูดเยอะอันชันมาแล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ IG หม่อมถนัดแดกนะครับ Subscribe นะครับอย่าลืมนะครับ Subscribe นะครับAnti-hero life ใน YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิมีพิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแซ่บมีแกมันอ้วนดีจะแดกขนมจะแดกลูกอมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรนะเขาจะพาไปลองคติของเขาไม่ยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นทำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิว่าซาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยสาดกระหม่อมถนัดแดก